4ขวบแต่แววความสวยมาเต็มๆเปิดนาทีน้องวีจิลูกของหนุ่มสอนรามคอยมีพ่อเป็นกำลังใจให้ในวันถือป้ายโรงเรียนวันกีฬาสีเปิดภาพล่าสุดน้องวีจิลูกของพ่อหนุ่มสอนรามหนูน้อยเพิ่ง4ขวบแต่แววความสวยมาเต็มๆล่าสุดรับหน้าที่ถือป้ายโรงเรียนวันกีฬาสีกลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งรอยยิ้มของคนรักเด็กสำหรับอินสตาแกรมของหนุ่มสอนรามที่แม้ว่าตอนนี้กลายเป็นซิงเกิลแดดดี้ดูแลน้องวีจิลูกสาวตัวน้อยวัย4ขวบแบบเต็มตัวทำให้ต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแต่หากมีเวลาว่างเมื่อไรเจ้าตัวก็มักออกมาอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันรวมไปถึงพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เอ็นดูหนูน้อยกันอยู่บ่อยๆซึ่งหลายคนติดตามวีจิมาตั้งแต่เกิดก็จะเห็นพัฒนาการของน้องที่ตอนนี้สมวัยสุดๆล่าสุดหนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปสาวน้อยวีจิรับหน้าที่ถือป้ายโรงเรียนในงานกีฬาสีพร้อมแคปชั่นว่ารู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาให้ฉันหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ให้ในทันทีทั้งยังคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักบอกด้วยว่าสาวน้อยฉายแววความสวยมาเต็มเช่นสวยจริงๆลูกนี้คือพี่หนุ่มชัดๆคนสวยของป้าป้าสวยมากเข้าวงการบันเทิงได้เลยค่ะพ่อเป็นนางเอกตอนเด็กสวยน่ารักที่สุดเลยลูกน่ารักมากค่ะลูกสาวคุณพ่อหนุ่มเป็นต้น